La 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 laพูดคุยรับฟังกับวิทยากรพิเศษนะครับท่านสองท่านนี้อาจจะไม่ใช่โต๊ะครูนะฮะแต่เนื้อหาที่ท่านนำเสนอนั้นเป็นเรื่องราวอิสลามแน่นอนครับเป็นการค้าการขายผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ตรงนี้นะครับคงอยากจะได้เคล็ดลับดีๆเรื่องราวการค้าการขายแบบอิสลามดีๆแบบท่านนบีว่าท่านนบีทำแบบไหนอย่างไรเราพอจะรู้แล้ว1,400 ปีผ่านมา 1,500 ปีผ่านมาวันนี้ลูกหลานของท่านซึ่งเป็นพ่อค้าที่นั่งอยู่ตรงนี้พวกเขาทำอย่างไรกันบ้างนะครับกับการค้าการขายที่จะเกิดขึ้นตรงนี้ครับก็ตอนนี้นะครับสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับของอิสลามนารานะครับตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมครับฮะครับครับแล้วก็รับพานทีวีนะครับไลฟ์สดตอนนี้ก็ดำเนินการไปพร้อมๆกันครับนั่นหมายถึงว่าคนที่นั่งชมตรงนี้กับนั่งชมทางบ้านนั้นมีจำนวนพอสมควรนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องได้รับรู้เรื่องราวของเรื่องราวการค้าการขายนะครับนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับพี่น้องที่มานั่งอยู่นี้พร้อมแล้วนะฮะแล้วก็วิทยากรบนเวทีทั้งสองท่านก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันนะครับผมนะครับจะขอพาพี่น้องไปดูเรื่องราวในการทำการค้าแบบอย่างของท่านนบีว่าทั้งสองท่านนี้นะครับทำอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปรู้ว่าท่านทำอย่างไรนะครับไปรู้จักก่อนดีกว่าว่าท่านทำอะไรบ้างนะครับและก็ท่านเป็นใครด้วยครับขอแนะนำท่านแรกก่อนแล้วกันครับอาวุโสตรงนี้ครับแนะนำตัวหน่อยครับแล้วก็ช่วยแนะนำนิดนึงครับว่าชื่ออะไรแล้วก็ทำเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างครับบังครับเชิญเลยครับซาลามะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ผมสมนึกมนุราวีฮะแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ควนกะหลงอารีนาซึ่งเราได้มาสร้างสนามแห่งนี้ประมาณ1ปีกว่าๆ1ปีกว่าๆครับผมครับแล้วเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลการทำเกี่ยวกับในเรื่องของศาสนามาตลอดครับครับก็คือเป็นการจัดฟุตบอลการกุศลประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับครับครับอันนี้คุณสมนึกครับบางสมนึกของเราครับเป็นเจ้าของพื้นที่สนามควนกะหลงอารีน่าแห่งนี้นะครับแนะนำตัวสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ถัดไปอีกหนึ่งท่านนะครับคนที่มาจากแดนไกลนะฮะคนนี้เดินทางมาจากกรุงเทพเลยครับพี่น้องหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับวันนี้ท่านอยู่ตรงนี้ครับท่านเป็นใครยังไงให้ท่านแนะนำตัวเองดีกว่าครับแล้วก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้จักท่านมากๆด้วยคนนี้ครับเชิญเลยครับครับนะฮะครับมาแล้วนะฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสลามครับอัลฮัมดุลิลลาห์คุณฮาลิมถามว่าทำอะไรบ้างนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับบิสมิลลาห์ครับครับก็คือผมก็มินนะครับมอมาสระอินอหนูครับนะครับใจเผื่อแผ่ครับครับแต่บางคนก็จะเรียกผมอามีนอามีนอยู่เรื่อยอามีนมันก็จะจบครับมันไม่จบคืออาชีพที่ทำก็คือหนึ่งก็ลงค่าสัตว์ครับค่าสัตว์ปีกนะอาชีพที่สองก็คือการค้าปีกที่เขาเรียกกันว่าโชห่วยนะฮะและอาชีพผมทำอยู่24ชั่วโมงครับอาชีพที่สามก็ขายเนื้อแต่ตอนนี้ยกให้น้องชายไปแล้วอ๋อครับตอนนี้ก็จะเหลือลงเชือดไก่แล้วก็โชห่วยแล้วก็เลี้ยงปลาแล้วก็เลี้ยงวัวโอ้โหแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ครับแล้วก็ล่าสุดคือทำนาครับทำเลยนะฮะทำนาครับทำนาด้วย
นาข้าวนาข้าวด้วยครับครบกระบวนการเลยไก่เนื้อปลานาข้าวครับนะครับและโชว์หวยด้วยครับผมนี่เป็น CP ของมุสลิมแน่นอนเลยฮะตอนนี้คือสรุปแล้วเราก็ทำเป็นแบบนะครับครับเหมือนกับว่าหากินจะไม่ตายก็เลยขาย24ชั่วโมงไปอ๋อทำแล้วประมาณนั้นนะครับครับคือเราทำเป็นแบบการค้าของเราก็จะตั้งราคาเองหมายถึงซื้อมาเท่าไหร่เราจะเอากำไรเท่าไหร่เราก็เอาตามที่เราจะเอาครับก็คือเราจะไม่ทำตามเขาแต่เราจะทำตามเราครับเราในที่นี้ก็คือทำตามท่านนบีนะครับเข้าหัวข้อพอดีนะครับหัวข้อวันนี้นะครับเรื่องราวของการค้าการขายแบบท่านนบีครับทั้งสองท่านนะครับทำธุรกิจที่แตกต่างกันนะครับคนหนึ่งนะครับให้บริการเรื่องของพื้นที่เรื่องของกีฬาอยู่ตรงนี้พี่น้องนั่งตรงนี้ในพื้นที่แอเรียตรงนี้คือสนามกีฬาสนามฟุตบอลฟุตซอลนะครับแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการค้าการขายแบบท่านนบีได้ยังไงความเชื่อมโยงตรงนี้นะครับ 1,400 ปีที่ผ่านมานบีทำการค้าการขายเป็นตัวอย่างวันนี้นะครับเรามาดูลูกหลานของเรามาดูผู้หลักผู้ใหญ่ของเราว่าการรับช่วงต่อการนำเชื่อมโยงของธุรกิจของเราไปเกี่ยวข้องกับศาสนาให้มันผูกพันกันเนี่ยนะครับทางบางสมนึกนะครับบางสมนึกขนาดนี้นะครับครับบางสมนึกนะครับเจ้าของสนามนี้ครับบางสมนึกครับบางสมนึกใช้หลักการแบบอย่างวิธีการแบบไหนที่เอาเรื่องราวของกีฬาเนี่ยนะครับไปเชื่อมโยงกับการค้าแบบท่านนบีครับบางสมนึกครับครับผมจริงๆแล้วการทำธุรกิจครับไม่ใช่เฉพาะกีฬาฮะทุกทุกสายอาชีพสิ่งแรกที่เราต้องคำนึงถึงและคิดถึงเรื่องความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์ซื่อตรงกับลูกค้านะฮะแล้วก็ต้องมีจิตใจอบอ้อมอารีเผื่อแผ่แล้วในเมื่อว่าธุรกิจที่เราทำอยู่เนี้ยได้กำไรมาส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งให้กับคนยากคนจนครับไปในลักษณะที่ว่าเสียสากาศหรือว่าในลักษณะที่ว่าเสียสากาศหรือว่าเราทำซอดากอบริจาคไปบริจาคครับเพราะเรื่องนี้ในเมื่อเราทำแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์กำหนดมาให้เนี่ยมันจะถึงเราเองตอบแทนเราเองโดยที่เราคิดไม่ถึงครับโดยเฉพาะเรื่องสากาศเนี่ยเห็นได้ชัดๆเลยฮะเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าเรื่องนี้ท่านนบีก็กำหนดกฎเกณฑ์ให้เราในเมื่อว่าเราเนี้ยมีสินทรัพย์ครับที่เกินที่เข้าเกณฑ์ครับเราจะต้องเสียตามหลักการศาสนาอิสลามถูกไหมฮะถูกต้องฮะถ้าหากว่าเราไม่เสียในส่วนนั้นมันเท่ากับว่าเราเนี่ยเอาทรัพย์สินอันนั้นมาใช้มันไม่ใช่ของเราอ่ะครับถูกไหมฮะถูกต้องครับมันไม่ใช่ของเราถ้าพูดว่าฮารามผมก็ไม่กล้าพูดในส่วนนั้นแต่หลักการตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับนะซึ่งเราผมเองก็พยายามปฏิบัติให้มันถูกต้องมากที่สุดครับอาจจะผิดพลาดบ้างถ้าเราไม่ตั้งใจคิดว่าเราก็จะไม่ลงโทษครับนะครับครับสิ่งแรกที่บังบอกว่าในการทำการค้าการขายก็คือสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เรื่องของความซื่อสัตย์แล้วก็เมื่อมันเกิดผลกำไรประโยชน์เกิดขึ้นมาแล้วมันครบรอบตามหลักการที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้ก็จงทำตามสิ่งที่อัลเลาะห์บอกเอาไว้เช่นซะกาตเช่นการซอดากอฮ์ครับอย่างนี้สิ่งที่นี้อันนี้คือบังทำอยู่ตลอดเวลาครับหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับตั้งแต่เริ่มเปิดมาหนึ่งปีผ่านไปถามว่า เราได้กำไรในส่วนนี้ไหมมันก็พออยู่ได้ครับจะถามว่าเอากำไรในส่วนนี้เราไม่ได้คิดแต่คิดในเรื่องที่ว่าทำแล้วมันสบายใจเราได้อยู่กับพวกครับผูงแล้วก็โดยเฉพาะค่ำคืนนี้ก็ต้องขอบคุณครับมูลที่รับผ่านครับที่ได้มีโอกาสได้รับใช้มูลนิธิรับผ่านในคืน
คืนนี้ฮะครับนะก็แสดงความยินดีแล้วก็ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปก็อยากจะขอรับใช้อีกครั้งหนึ่งครับครับผมครับนะครับอย่างวันนี้นะครับมูลนิธิพันธ์เองก็ต้องขอบคุณเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่เช้ามาเปิดสนามมานะครับก็พี่น้องที่มาเตะบอลกันเตะกันเนี่ยเงินเนี่ยเอามาให้ด้วยมาเตะบอลด้วยแล้วเอาเงินเนี่ยมามอบให้รับพานด้วยเป็นเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายการเล่นบอลที่เป็นการกุศลอย่างมากเลยนะครับได้ผลบุญอย่างมากด้วยวันนี้นะครับอันนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นตลอดไหมครับกับสนามแห่งนี้ครับได้จัดบอลอย่างนี้ตลอดไหมครับบอลการกุศลอย่างนี้ครับบอลการกุศลนี้เราจะจัดอยู่ประจำฮะส่วนมากจะเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างน้อยเดือนละ2ครั้งครับจะจัดโดยที่หาเงินสมทบรายได้ไปสร้างมัสยิดหลายๆมัสยิดในจังหวัดสตูลครับนะฮะที่ทำมาแล้วนี่ผมว่าแทบจะทุกเดือนอะเดือนละครั้ง2ครั้งเนี้ยก็มีมาตลอดนะฮะครับนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตไปทางบางมินบ้างแล้วกันนะครับบางมินครับการค้าการขายนะครับในอาชีพผมบางมินครับการเชื่อมโยงเรื่องราวการค้าของท่านนบีกับธุรกิจที่บางมินกำลังทำอยู่นั้นบางมินมีวิธีการเชื่อมโยงอย่างไรบ้างครับที่มาเป็นรูปแบบและที่จะมอบให้กับพี่น้องที่มานั่งในงานนี้ได้เป็นข้อคิดว่าเราได้นำสิ่งที่นบีบอกไว้และน้อมนำมาปฏิบัติตามครับบางมินครับครับบิสมิลลาฮิรเราะฮ์มานิรเราะฮีมก็คือในรูปแบบของนบีก็คงจะไม่มีอะไรต่างๆกับท่านวันนี้เรื่องความซื่อสัตย์ครับความซื่อสัตย์คนซื่อสัตย์เนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นคนโง่ครับแต่ในฐานะของบังมินเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดสุดๆครับฉลาดสุดๆคือคำว่าซื่อสัตย์เดี๋ยวเขาไว้วางใจเราแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยการค้าของเราเนี่ยมันจะเจริญรุ่งเรืองไปเองครับเหมือนกับการที่ค้าเอากำไรมากกับเอากำไรน้อยเหมือนกับท่านนบีบอกว่าอย่าค้าเอากำไรมากเกินควรครับคือการค้าเนี่ยมันจะต้องแบ่งปันเช่นเราเอากำไรสัก20บาทการค้านั้นน่ะมันจะต้องเอากำไรร้อยนึงได้ถึง50บาทอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนมาช่วยเราขายตั้งแต่20ถึง50มันจะมีคนมาช่วยเราขายเราเยอะมากมายเพราะฉะนั้นไปเชื่อมต่อกับนบีเรื่องความซื่อสัตย์ก็คือจะซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เราก็จะบอกมาครับเขาขายว่าไก่ดีเราก็จะบอกอันนี้เราจะขึ้นป้ายประกาศไว้เลยครับคือที่ร้านค้าบางมินนะครับไก่สดเนี่ยจะขึ้นราคาไก่สดทุกวันเลยขึ้นทุกวันว่าซื้อมาเท่าไหร่แล้วทางใจเผื่อแผ่จะขายเท่าไหร่ใช่ไก่นี้ใช่ไหมขายเท่าไหร่แล้วก็ไก่ชำรุดเนี่ยจะขายเท่าไหร่ครับคือแสดงถึงความซื่อสัตย์ของเราว่าเราไม่ได้อยู่ที่ธุรกิจของเราโดยตลอดครับเพราะฉะนั้นเลยเนี่ยบางทีเราสั่งให้ลูกน้องขายโลละ35ก็อาจจะขาย40ก็ได้ครับนะครับมันก็จะไปกลายเป็นสินค้าที่แพงอันนี้เวลาพี่น้องเขาไปซื้อเขาก็จะอ่านป้ายราคาแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะคิดของเขาเองนั่นคือการทำงานในระบบของความซื่อสัตย์ครับเพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไปเชื่อมต่อกับท่านนบียังไงเพราะท่านนบีเนี่ยเวลารุ่นลูกท่านก็จะเรียกว่าลูกเอ้ยทำให้ยอดหน่อยครับคือเลี้ยงเขาเป็นลักษณะนั้นแล้วก็จ่ายค่าแรงเขาเหงื่อยังไม่แห้งก็คือเวลาเลิกงานปั๊บเนี่ยเราจะเลิกจ่ายเขาเลยครับเพราะว่าทางบ้านรอเขาอยู่ป๋าไปทำงานเดี๋ยวก็ได้ละ300ครับเย็นนี้ก็คงจะมีข้าวกินมีอะไรล่ะมีขนมให้ลูกกินอะไรประมาณนั้นครับนั่นก็คือวิธีการที่ทำอยู่แล้วก็ที่เน้นมากที่สุดก็คือเรื่องความสะอาดความสะอาดเรื่องความสะอาดนะครับผมก็ให้กับพนักงานว่าไม่อนุญาตให้มีแมลงวันในอาณาเขตโรงเชือดไก่อ้าวโรงเชือดไก่ที่เราฆ่าสัตว์เนี่ยเราจะทำไงไม่ให้มีแมลงวันมาอยู่ในนั้นได้ครับผมบอกทำยังไงก็ได้แต่มันมีรายจ่ายไงมันบอกเอ้ยป๋าตกลงมันมีรายจ่ายนะครับถ้าไม่อนุญาตให้มีเนี่ยผมจะต้องมีรายจ่ายนะบอกรายจ่ายเท่าไหร่จ่ายไปครับเพราะว่าความสะอาดนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของความครึ่งหนึ่งของความศรัทธาเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่จะต้องเป็นแบบครับเป็นแบบให้เขาดูครับทุกวันนี้โรงงานเราได้ฮาลาลดีเด่นครับฮาลาลดีเด่นฮาลาลดีเด่นครับครับคือในการเชื่อมต่อในการที่ในรูปแบบของนบีครับประโยคนึงบางอินพูดเมื่อกี้บอกว่าคนซื่อสัตย์เนี่ยหลายคนเนี่ยมองว่าเป็นคนโง่คนโง่ใช่ไปบอกเขาทำไมไอ้โง่อะไรประมาณเนี้ยของมีตำหนินู่นนี่นั่นเป็นคนโง่แต่ว่าในมุมมินบอกว่านี่คือคนซื่อสัตย์นี่คือคนฉลาดสุดๆครับยังไงฮะคนโง่ครับ
นะครับแต่สังคมบ้านเราเนี่ยจะมองดูคนอีกฝั่งนึงเขาจะมองว่าไอเนี่ยโง่แต่ว่าถ้าคิดแบบเราเนี่ยฉลาดสุดๆเพราะว่าเราคิดเหมือนนบีครับมันจะมีมนุษย์คนไหนเล่ะที่มันอยู่เหนือนบีคําว่ามนุษย์ครับรองจากพระเจ้าก็คือนบีอยู่แล้วครับมันก็ไม่มีสมองอันไหนที่เราจะไปคิดทั้ง3ส่วนเนี่ยว่าไอ้ตามแบบนบีแล้วมันไม่ดีครับนะครับนั่นคือผมมีจุดยืนบนอยู่ตรงนั้นครับนะครับ2คนพูดตรงกันนะครับก็คือครับ2คนพูดตรงกันนะครับก็คือว่าเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับถ้าพี่น้องจับใจความดีเรื่องความซื่อสัตย์ใช่ซื่อสัตย์เนี่ยนะครับจะทำธุรกิจอะไรก็สำเร็จไปได้หมดเลยสำเร็จหมดเลยครับมันเป็นสำเร็จระยะยาวครับระยะยาวครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะเอาเลยกำไรเลยครับยกตัวอย่างคุณกว่าจะจบปริญญาตรีคุณใช้เวลากี่ปีครับได้เดือนนึงแค่15,000อือฮึแล้วคุณใช้ความอดทนตรงนั้นคุณมาทำธุรกิจการค้าเนี่ยเอาอายุเท่าๆกันเนี่ยครับปีครับแล้วมันไม่ใช่15,000หรอกครับครับผมว่าน่าจะเป็น15,000ครับครับในการทำธุรกิจครับระบบซื่อสัตย์ครับเอาละครับพอดีผมเหลือไปเห็นนะครับผู้ใหญ่ใจดีเราอีกหนึ่งท่านนะครับจากอาลีพาณิชย์นะครับตอนนี้มาถึงตรงนี้เขาเชิญเรียนเชิญตรงนี้แล้วกันนะครับนะครับขอบคุณครับนะครับวันนี้เรามีวิทยากร3ท่านนะครับเป็นพ่อค้าพ่อขายใน3รูปแบบนะครับทั้งเรื่องราวของการให้บริการพื้นที่สนามฟุตบอลฟุตซอลตรงนี้นะครับหนังสือที่เราคุ้นหูคุ้นตานะครับสำนักพิมพ์นี้เป็นอย่างดีนะครับอาลีพาณิชย์นะครับแล้วก็ใจเผื่อแผ่คลาสสิกครับก็เมื่อกี้ทักทายกันมาแล้วอยากให้ผู้ใหญ่เราได้ทักทายพี่น้องนิดนึงครับครับผมแนะนำตัวแล้วก็ทักทายพี่น้องสักหน่อยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับพี่น้องที่รักครับก็ผมอาลีพาณิชย์ตัวจริงเสียงจริงนะครับครับบางทีพี่น้องอาจจะไม่รู้จักอ่ะนะแต่ถ้าเราเจอกันบ่อยๆเราอาจจะไม่รู้กันนะบางทีผมเองอยู่ที่สำนักพิมพ์มีคนไปหาบางคนอ่ะนะครับโทรศัพท์เห็นแล้วว่ารถจอดอยู่หน้าร้านอีกคันนึงแต่เขาไม่รู้เขาเข้าใจว่าผมต้องมีตึก 4-5 ชั้น 10 ชั้นอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงชื่อมันไปไกลแล้วล่ะแต่ว่าความเป็นจริงเราก็เป็นคนชาวบ้านครับมาสังกะสีนี่แหละตรงนี้แหละครับผมมาจากจุดข้างล่างครับจุดเริ่มต้นจากตรงนี้ในการทำการค้าของพวกเราอ่ะนะครับผมเองก็ความรู้เรื่องการค้าเราไม่มีอาศัยว่าทำไปเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วก็จะเจอทางรอดในสายน้ำมันจะมีทางออกของน้ำครับคมมากเลยฮะในสายน้ำยังไงนะฮะมีทางออกของน้ำมานะครับครับเมื่อสักครู่เราคุยกันบนเวทีเนี่ยด้วยหัวข้อหนึ่งบอกว่าหัวข้อที่เราคุยกันเนี่ยเรื่องราวของการทำการค้าตามแบบอย่างท่านนบีนะครับแล้วก็ท่านนบีเนี่ยทำไว้นานแล้วเป็นพันกว่าปีแล้วแต่การเชื่อมโยงระหว่างพันกว่าปีจนถึงยุคของเราครับทั้งสองท่านเลยนะครับบางสมนึกแล้วก็บางมินเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าบางสมนึกเนี่ยทำการค้าแบบไหนบางมินทำการค้าที่เชื่อมโยงกับท่านนบีอาลีพาณิชย์ทำการค้าแบบไหนที่ใช้หลักการในการเชื่อมโยงแบบของท่านนบีบ้างครับพอจะแบ่งปันให้กับพี่น้องที่รับฟังตรงนี้ได้ไหมครับครับก็ผมจะเล่าเต้าฟาร์มในอดีตก็เป็นลักษณะว่าลองผิดลองถูกว่างั้นครับก็เล็กๆก็อาชีพเป็นอย่างนี้อยู่แล้วด้วยใจรักนะใจรักเราเริ่มต้นไม่ได้เข้าใจอิสลามมากเข้าใจว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้กำไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราทำไปเรื่อยๆเราเรียนรู้เรื่องอิสลามเข้าใจในแนวซุนนะห์ของท่านรอซูลครับเราก็เข้าใจว่าปรับยุคปรับประยุกต์ใช้ทีนี้ตอนแรกๆเนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนะอาจจะค้าขายเฉพาะทางของพวกเราเองครับคือกลุ่มของพวกเรามีประชากรในประเทศไทยก็ไม่ถึง10ล้านแต่ประชากรทั้งประเทศมีตั้ง 6-70 ล้านครับเราน่าจะคิดต่อไปที่ 6-70 ล้านนั้นคือญาติของเราเหมือนกันครับแค่เขาไม่เชื่อในอัลเลาะห์หนึ่งแค่นั้นเองแต่เราก็ขายกับเขาได้ผมเดินจุดนี้มาจากเริ่มเราก็แค่คนขายหนังสือก็ต๊อกกระแตกภาษาไปนะครับแล้วก็เถิบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไปเจอสินค้าที่คนอื่นเขาบริโภคได้ตัวเราได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเราคนอิสลามอยู่แล้วน่ะเดิมตัวฮาลาลในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่ครับเมื่อเราขายสินค้าขอให้สินค้าเรานั้นเป็นสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยเราก็แน่นอนเราจะขายได้ครับเราจะเจอทางออกตรงนั้นแหละนะตอนแรกเราอาจจะไปเจอร้านคนแขกแล้วอาจจะคนต่างชาติก็ไม่ยอมรับที่จริงเขาเองความรู้สึกแต่ถ้าเรามองให้ดีว่าเราต้องทำให้เข้าสู่ระบบที่เขารับได้ในสังคมโลกใบนี้เราจะเดินต่อได้เลยครับ
ก็อยากจะเสริมตรงว่าให้ไปอยู่ตรงจุดใหญ่เลยในโลกใบนี้แหละหนึ่งเราทำธุรกิจได้หมดครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มไม่ใช่เฉพาะกลุ่มครับให้เดินต่อไปอาจจะฝึกกันที่เฉพาะกลุ่มพอฝึกได้แล้วก็เราเดินต่อสิครับก็ผมเองก็เคยอยู่ในตรงที่ว่าคิดอย่างนึงสมมติเราพวกเราเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ว่าภาษาบ้านเราว่าอาจจะอิจฉาครับเริ่มต้นสมมติเราเริ่มต้นขายข้าวเหนียวไก่หั่นใหญ่แล้วกันเอ้าป.1เริ่มเลยขายข้าวเหนียวไก่ขายไปสักปี 2-3 ปีก็ข้าวเหนียวไก่อย่างเดิมครับแล้วคนข้างหลังก็เดินมานี่เค้าก็โตขึ้นมีครอบครัวเค้าก็จะขายเหนียวไก่เหมือนกันทีนี้มันยันกับเราแล้วล่ะยันกับเราแล้วล่ะเอ้ยสุดท้ายเราก็ทะเลาะกันครับเพราะข้าวเหนียวไก่ตรงกันอยู่ใกล้กันขายเหมือนกันเราก็เกิดไม่สบายใจกันเพราะว่าโดนให้อลอให้เกิดมารุ่นเดียวกันแล้วก็ในศตวรรษเดียวกันทำธุรกิจเหมือนกันเราก็ไม่สบายใจครับทีนี้ถามว่า2คนนี้ใครเป็นคนผิดคนถูกในทัศนะผมว่าคนที่อยู่ป.2นะป.1นั่นแหละครับผิดครับคนที่คนแรกที่ขายเหนียวไก่นี่แหละผิดครับเพราะว่าคนข้างหลังเค้าทำอะไรไม่เป็นเค้าขายเหนียวไก่อย่างเดียวเริ่มที่เหนียวไก่ครับเราก็เริ่มที่เหนียวไก่ทีนี้เราต้องเดินต่อไปสิเราอยู่ป.1มา5ปีแล้วทำไมไม่เลื่อนชั้นสักทีล่ะผิดมั้ยผิดครับคนข้างหลังเค้ามาอยู่ป.1นั่นแหละทีนี้เราต้องเดินต่อเนี่ยผมบอกว่าเราอยู่ในกลุ่มคน 6-7 ล้านเราไปขยับไปที่10ล้านที่ 6-70 ล้านดีไหมเราก็จะโตได้ทีนี้เหนียวไก่ก็เดินต่อดิเดินต่อแล้วมุสลิมผู้ศรัทธาก็ต้องเดินตามหลังคนผู้ศรัทธาก่อนนั่นแหละแล้วเราจะไปดักทางในทางธุรกิจถ้าเราปิดนี้จบเลยเราก็ทะเลาะกันเองก็ไม่รุ่นตัวไหนก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเพราะเราทับเส้นกันอยู่ในขณะที่งานเยอะแยะไปหมดเลยเราไม่พยายามคิดละหมาดจาชุดเนี่ยทำให้เราคิดในได้เยอะถึงเรื่องส่วนตัวของเราเองแต่เราไม่ได้ใช้ตรงนี้ครับเราใช้ที่ว่าเออก็ทำไงเราไปก๊อปปี้เขามาก๊อปปี้แต่ว่าเดินต่อสิครับบางกรณีกำลังบอกว่าเราต้องพยายามก้าวต่อไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่อย่างนั้นนะฮะครับเราผู้ศรัทธาเราเนี่ยนะไม่ใช่คนโง่นะที่เราบอกว่าเออแขกไม่รู้เรื่องมากกว่าเขาเยอะแต่ว่าเราไม่กล้าเรามีวิชาแต่เราไม่สู้ครับตรงเนี้ยขอให้เราเป็นคนสู้เถอะถึงมันจะชกไม่โดนก็สักหมัดนึงก็โดนแล้วล่ะอ่ะโอเคฮะครับได้ครับบางสมนึกครับเมื่อกี้บางอาลีพูดไว้เปรียบเทียบเรื่องร้านข้าวเหนียวไก่2ร้านมาอยู่ใกล้กันสมมุตินะฮะสมมุตินะสมมุติว่าวันนี้คุณกะหลงอารีนาเป็นสาวฟุตบอลที่พี่น้องมากันมากมายอยู่แล้วนะฮะเกิดวันนี้คืนนี้มีสนามฟุตบอลอีกอันนึงอยู่ตรงนี้ข้างๆนะฮะวิธีคิดในแบบอย่างอิสลามหรือวิธีคิดที่บางจะทำดำเนินการต่อไปเนี่ยบางมองยังไงบ้างปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่หลายคนเจอกันเหมือนบอกว่าร้านข้าวเหนียวไก่มาอยู่ใกล้กันเสื้อผ้าอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงบ้างฮะจริงๆแล้วเรื่องนี้ฮะครับการที่เรามาสร้างทำธุรกิจร่วมกันครับเราต้องมองในความเจริญก้าวหน้าของกลุ่มครับใช่ไหมอย่างเช่นว่าตามที่ท่านถามเนี่ยว่าตรงเนี้ยเราสร้างสนามแล้วครับแล้วอีกที่หนึ่งใกล้ๆเราเขาก็มาสร้างเพิ่มอีกนะถ้าเรามองในแง่ดีนะมองในแง่ดีมันคือถ้าเรามองจริงๆแล้วมันมีแต่แง่ดีดีกับดีดีกับดีครับมันไม่ได้เสียหายอะไรเลยแง่ดียังไงอ่ะในเมื่อว่าลูกค้าเขาจะตั้งใจอยากมาเล่นฟุตบอลครับใช่ไหมในเมื่อสนามเนี้ยจุดคนกันหลงเนี้ยมันมีอยู่2ที่ครับที่อื่นมันมีอยู่ที่เดียวที่เดียวตลอดครับถ้าเป็นผมก็เลือกไปที่2ที่1เราไปแล้วได้เล่นแน่นอนได้เล่นแน่นอนสนามเนี้ยไม่เวลามันเต็มเราก็เลยไปสนามได้ครับแต่ถ้าเราไปจุดที่มีสนามเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดเนี่ยมากครับนะอันนี้ถ้าเราทำธุรกิจร่วมกันผมจะมองในแง่ลักษณะนี้ครับเราไม่ต้องไปอิจฉาใครอัลเลาะห์เป็นผู้กำหนดครับอัลเลาะห์เป็นผู้ให้อัลเลาะห์เป็นผู้ตอบแทนเราครับนะผมมองลักษณะนี้ครับครับริสกีอัลเลาะห์กำหนดแล้วไม่มีใครแย่งเราไปได้ใช่เนื่องว่ามันเป็นของเราเนี่ยเปลี่ยนจากคู่แข่งกลายเป็นคู่ค้าร่วมกันใช่ครับบางมินเห็นเพิ่มเติมตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับเรื่องราวของธุรกิจ
การค้าการขายที่สอดคล้องกันเหมือนกันพี่น้องขายเหมือนกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับบินครับบิสมิลลาฮ์คือจริงๆมันบินมองก็เป็นเรื่องดีอ่ะมันเหมือนกับท่านทั้งสองคนที่พูดนะมันเป็นเรื่องดีเราใช้อิสลามมองเราจะไปมองแบบเขาครับถ้ามองแบบเรามันจะใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละครับเพราะว่าฉะนั้นเลยเนี่ยการที่มันมีคนมาขายอยู่สองเจ้าเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยปรับปรุงในการทำงานของเราครับเพราะว่ามันมีแบรนด์แข่งกันแล้วมันมีแผนแข่งกันแล้วคือข้อดีอันนี้ถ้าจะใช้บริการสนามฟุตบอลครับต้องตรงนี้เท่านั้นมามีแน่ครับบางทีลูกค้าเราเต็มเราก็จะโยนให้เขาว่าเออตรงนู้นยังมีนั่นคือข้อดีเพราะฉะนั้นเลยเราเป็นบ่าวทำงานของบ่าวครับอย่าทำงานเจ้ายังไงฮะงานบ่าวงานเจ้ายังไงฮะงานบ่าวก็คืองานบ่าวก็คือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในการบริการบริหารจัดการครับนั่นคือบริหารจัดการคือเราบริการดีไหมสถานที่ของเราแล้วก็ห้องน้ำสะอาดไหมครับในการดูแลคนที่มาใช้บริการในสถานที่ของเราเนี่ยดีไหมครับแล้วสุดท้ายแล้วเราก็มอบหมายแล้วก็ขอดูอานั่นคืองานบ่าวครับส่วนฤทธิกีจะมาหรือไม่นั้นเป็นงานเจ้านะครับนั่นครับนั่นคือบามินคิดนะทัศนะของบามินครับนะครับทั้ง3ท่านมุมมองนะครับน่าสนใจเหมือนกันเลยนะฮะคือการมีคู่แข่งเรียกว่าเป็นคู่ค้าเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องการดีนะฮะบางอาลีบอกว่าเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆต้องมุ่งหน้าไปเรื่อยบางบอกว่าก็เป็นการดีทำให้พื้นที่เนี่ยเวลาคนจะมาเนี่ยเป็นตัวเลือกที่สำคัญเหมือนพหุรัฐไปซื้อผ้าต้องไปพหุรัฐจะไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไปบ้านหม้ออะไรประมาณนี้นะครับถ้าจะมาซื้อเสื้อผ้าโต๊ะต้องมางานสุขสยามอะไรประมาณนี้นะฮะครับเอาละครับก็นี่เป็นมุมมองของการค้าการขายอิสลามแล้วในการทำงานที่ผ่านมาของทั้ง3ท่านนะครับผมเชื่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องเจอแน่นอนเลยนะครับต้องเจอแน่นอนเลยปัญหาต่างๆที่ผ่านมานะครับวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละอย่างนะครับในการทำการค้าการขายเนี่ยนะครับจุดที่เราไปไม่ถึงความสำเร็จเนี่ยนะครับเพราะอะไรฮะคือบางคนเนี่ยเริ่มทำการค้าทำแต่ไปไม่ถึงความสำเร็จเนี่ยเพราะอะไรปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันหนักหนาหรือเขาต้องแก้อาไขยังไงหรือยังไงผมอยากจะสอบถามทั้ง3ท่านเลยฮะเริ่มจากบางสมนึกก็ได้ครับครับจะไล่ไปเลยครับสิ่งแรกเราจะทำการค้าหรือว่าเราจะอยู่ร่วมกันกับใครกลุ่มไหนองค์กรไหนก็แล้วแต่ครับที่สำคัญที่สุดเราจะทำอะไรก็ตามเราจะต้องคิดถึงใจเขาใจเราก่อนครับนะครับสิ่งที่เราไม่ชอบคนอื่นเขาก็ไม่ชอบสิ่งที่เราชอบคนอื่นเขาก็ชอบครับเพราะฉะนั้นเราทำในสิ่งที่เราชอบคนอื่นเขาก็ชอบเหมือนเราครับนะอันนี้คือสิ่งแรกครับที่เราต้องคำนึงถึงนะฮะแล้วก็ข้อต่อไปเราอย่าไปรังเกียจคนที่เรายังไม่ได้สนิทสนมหรือว่าคนที่เรายังไม่รู้จักเขาจะมาพูดขับกับเราในแง่ไม่ดียังไงฟังไว้แต่เราอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเขาไม่ดีมันต้องเจอกับตัวเราก่อนถ้าหากว่าเราไปเชื่อคนอื่นซึ่งไม่มีเหตุผลครับเราไม่มีโอกาสที่จะได้รู้จักเขาจริงๆครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกิจครับการอิจฉาริษยาอย่าให้มีในตัวเราครับนะฮะให้มองแต่สิ่งดีๆของคนอื่นครับสิ่งที่ไม่ดีให้มองที่ตัวเราเรามีสิ่งไหนที่ไม่ดีและควรจะแก้ไขเสียถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่อยู่กับองค์กรไหนก็แล้วแต่ผมว่าเราจะมีความสุขครับครับใจเขาใจเรานะฮะใจเขาใจเราครับหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางอาลีครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นครับในแต่ละการทำงานการค้าการขายทุกอย่างครับเราจะฝ่าไปยังไงครับเพื่อถึงความสำเร็จครับครับบิสมิลลาห์ครับผมเองก็เคยผ่านตรงประสบการณ์ตรงนี้มาแล้วก็เคยผ่านผู้ที่มีความรู้เรื่องค้าขายนะก
ก็ย้อนกลับในหนึ่งตอนนี้ผมมีมูลนิธิสาอิตอยู่แล้วมีช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่ผมเองต้องขึ้นเองนะอาจจะขึ้นไปบรรยายหรือขึ้นไปอธิบายให้ฟังเรื่องการค้านะเรื่องการค้าย้อนกลับในอดีตสมัยผมขายของตำงานสุเหร่าว่างั้นเถอะแล้วก็เรียกคนเกือบทั้งหมดที่รู้จักจะขายหนังสือไหมครับก็โอเคถ้าขายหนังสือมาหน่อยหนึ่งขอคุยหน่อยก็เริ่มสอนเลยเริ่มบอกวิธี1 2 3 4 5สอนพอสักระยะหนึ่งเราเน้นถึงว่าคุณมีอามานะห์ไหมนะตรงนี้ถ้ามีอามานะห์อย่างนั้นเราจะง่ายเราปล่อยหนังสือไปเลยอย่างนี้ไปขายที่นี่ที่นี่แล้วผมเคลียร์ทางให้ด้วยไปขายหนังสือได้ตอนนี้ที่ขายอยู่เกือบทุกร้านอ่ะนะเกือบ 100% ในปากใต้หรือว่าในประเทศไทยก็ว่าได้หนังสือไปจากร้านผมนี่แหละครับแต่ส่วนมากผมจะต้องฝึกเขาก่อนตรงประเด็นตรงนี้แหละเราตอนที่เริ่มการค้าเนี่ยเราเริ่มสปิดสปะไม่รู้เห็นเขาทำกันได้เราก็ทำเอาเห็นคนข้างบ้านขายได้กำไรดีเราก็โอเคด้วยครับยกตัวอย่างหลายๆเรื่องอะไรแหละแต่สุดท้ายเขาไม่มีความรู้อิสลามถ้ามีความรู้ถ้าหลักการบริหารการค้าจริงๆเรียนรู้แล้วก็ไปทำในสิ่งที่รู้โอกาสผิดพลาดมีน้อยมากเลยผมให้แค่ 5% แค่นั้นก็พอแล้วที่ผิดครับนั้นถูกหมดเลยนอกจากว่าเราไม่มีความรู้จริงๆแล้วเราสะเออขึ้นไปเนี่ยอาจจะใช้สับแรงไปหน่อยนึงมาเรียนรู้เรื่องการค้ากับคนที่ค้าขายเป็นทีนี้คนที่เขามีอิสลามอยู่ข้างในและมีอีหม่านแข็งแรงอยู่ตรงนี้เขาจะฝึกเราทันทีเลยมีเยอะในโลกใบนี้คนที่มีอีหม่านแข็งแรงและอีหม่านที่พร้อมจะช่วยสังคมแต่จะหาเจอหรือเปล่าตรงนี้เราต้องไปหาเองครับครับตรงนี้นิดนึงตอนนี้ผมกลับมาทำธุรกิจอยู่ที่วังประจันนะละเขตตอนแรกเริ่มใหม่ๆนี่ผมก็ดูแล้วนี่ดูแล้วพี่น้องเรานี่ลำบากมากเลยจนมากเลยแม่ค้าที่ตลาดนั่นแหละจนมากเลยรู้เลยว่าเหตุใดถึงเขาได้มีเขาถึงไม่รวยสักทีนี่ครับผมก็ไปกระทรวงพาณิชย์ไปที่อำเภอว่างั้นอ่ะไปคุยเรื่องพวกเราที่เป็นแม่ค้าอยู่แหละชื่อดอลลาร์ซาเล่บางมัวหมัดบางกอเซมาเล่ก็แต่อยู่ในทำเนียบการค้าของสตูลหมดเลยครับแต่ถามว่าเรารู้ไหมล่ะเราไม่รู้ตั้งบนเข่งขายของบูกระเดบูกระดินขายของกันแผนหัวร่มขายของกันถามว่าคนที่ระหว่างชายแดนน่ะคนที่มาค้าขายกับเราเนี่ยเราให้เกียรติเขาหน่อยได้ไหมครับถ้าเราให้เกียรติเขาเราให้เกียรติเราหนึ่งยกระดับขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากที่ตั้งบนเข่งตั้งบนนั่นตั้งบนโต๊ะเอาหน่อยหนึ่งปูผ้าทำให้ดูดีหน่อยทีนี้ธุรกิจเราเริ่มแล้วล่ะครับผมไปเริ่มค้าขายใหม่ๆอาจจะช้าหน่อยนะมีคนมาทักทำอย่างนี้คนไม่เข้าร้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขายอย่างเงี้ยผมจัดสูตรแบบห้างเลยสักระยะหนึ่งคนมาเลออกมาคนที่มีระดับเกรดสูงสูงก็จะเข้าร้านที่ดูดีที่ให้เกียรติเขาส่วนเราเองพวกเรานี่แหละว่าหยาบหยาบหน่อยแขกเรานี่ไม่ค่อยให้เกียรติเรื่องผู้บริโภคครับพอไม่ให้เกียรติผู้บริโภคเราจะไม่ส่งคนที่ค้าขายดีๆมากับเราเอาค้าขายแบบไร้ๆอะไรมาเจอกับเราเผลอๆก็ลักของบ้างขโมยของบ้างผมก็พยายามไปรณรงค์ที่กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมเลยทีนี้ครับเพราะมันมีงบตัวนี้อยู่จัดอบรม 3-4 ครั้งในวังประจันนี่แหละจัดอบรมมาหลายครั้งจัดจนกระทั่งว่าเริ่มค้าขายเป็นแล้วถ้าพี่น้องยศกลับไปวังประจันในอดีตสัก5ปีที่แล้วนะลำบากมากเลยเนี่ยเบลล์ก็อยู่ก็ไปบ่อย5 6 7ปีที่แล้วร้านค้าไม่เป็นร้านค้าเลยร้านอาหารก็ทานไม่ได้ดูแล้วดูไม่ดีเลยหลังจากผมไปจัดร้านแล้วดูดีร้านผมขายได้วันละเป็นแสนๆเงี้ยครับคนอื่นก็ความรู้สึกอยากได้เมื่ออยากได้ก็ต้องก๊อปปี้ครับแล้วผมก็เรียกมาเลยนะเรียกมาสอนเลยแล้วให้เปิดร้านเหมือนกับผมนี่แหละให้ดีกว่าหน่อยก็ได้แล้วตัวนี้ข้างร้านในร้านอาหารอยู่ติดกันผมว่าเปิดร้านแบบผมดิผมเอาของจากผมไปขายเลยติดกันนะแล้วผมก็ลดก็ตลอดคุณแต่งตัวให้สวยหน่อยแต่งตัวให้ดีหน่อยให้เกียรติคนที่มาซื้ออย่างเงี้ยแล้วจะให้เกียรติเราเพราะให้เกียรติเขานี่ทีนี้เริ่มดีขึ้นร้านค้าบางประจันตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะค่อยดีขึ้นขยับไปจากหัวร่มไม่มีแล้วจากนุ่งตรงกระเบนไม่มีแล้วล่ะแต่งตัวดูดีทีนี้อิสลามจะให้เราตรงนี้ครับแต่หลักๆคือเราต้องมีอามานะห์สินค้าที่ขายไปต้องมีคุณภาพรับผิดชอบก็ได้ด้วยครับไม่แพงแล้วก็ไม่ใช่ของหมดอายุครับเอาละครับบางทีครับขอบักจริงๆครับพอดีเวลาเรียกว่าจำกัดมากนะฮะแล้วก็จริงพี่น้องสามารถจะพูดคุยกับบางอาลีต่อได้นะฮะข้างล่างก็ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็บางสมนึกด้วยนะครับสุดท้ายจริงครับบางมินครับสั้นๆตรงนี้ฮะความสำเร็จกับการค้าที่อยากจะฝากพี่น้องตรงนี้ทิ้งท้ายสั้นๆตรงนี้นะครับอยากจะบอกพี่น้องว่าควรจะทำอย่างไรกับการที่จะลงมาทำการค้าในแบบอย่างอิสลามครับบางมินครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมสั้นๆตัวนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วอาชีพเนี่ยมันไม่เคยทำให้ใคร
เจ๊งเลยครับครับที่เจ๊งนะคนเข้าไปทําอาชีพนะครับอาชีพยังอยู่ครับครับทีนี้ต่างศาสนิกเนี่ยเค้ามีความอดทนครับครับเค้าถึงได้ประสบความสําเร็จแต่เราอดทนแล้วเรามีดุอาครับแล้วเมื่อไหร่เราจะไม่ประสบความสําเร็จครับครับเพราะฉะนั้นเราต้องอดทนครับในสิ่งที่อิสลามใช้เราเช่นการค้าเนี่ยต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต้องมาอันดับต้นครับแล้วก็ความสะอาดสังเกตพี่น้องเราเราไม่ได้ว่าพี่น้องเราแต่วันนี้เราจะมาพูดให้พี่น้องเราฟังว่าความสะอาดนะครับพี่น้องความซื่อสัตย์นะครับพี่น้องไม่ใช่ตกกระจายอะไรก็หยุดครับผมก็จะไปกินนะครับครับแล้วเสร็จแล้วร้านปิดครับแล้วเข้าไปแมลงวันลืมเลยครับอย่างเงี้ยครับครับพี่น้องเปลี่ยนแปลงนะครับเอาอิสลามนะครับที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ความพูดของผมแล้วก็ไม่ใช่ความคิดของผมนะครับครับอันนี้มาจากอันอิสลามครับนะครับพี่น้องมีความอดทนมีความสะอาดมีความซื่อสัตย์แล้วมีดุอาอินชาอัลเลาะห์ครับประสบความสําเร็จทุกคนครับอาชีพไม่เคยทําให้ใครเจ๊งครับที่เจ๊งบางคนไปเท่าไปทําอาชีพครับเรียกว่านะครับเป็นคําฝากทิ้งท้ายที่คมมากนะฮะอาชีพไม่เคยทําให้ใครเจ๊งครับแต่คนที่เข้าไปทําเท่านั้นนะครับที่ทําให้อาชีพนั้นๆเจ๊งครับซื่อสัตย์นะครับสะอาดอดทนนะครับใจเขาใจเรานะครับการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับการจัดการที่ดีงามนั้นอินชาอัลเลาะห์ธุรกิจของพี่น้องจะประสบความสําเร็จครับขอบคุณนะครับแขกทั้ง3ท่านบนเวทีตรงนี้นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญนะครับประธานมูลนิธินะครับคุณพี่ธวัชนะครับได้มอบของที่ระลึกให้กับทั้ง3ท่านเลยครับครับมาชาอัลเลาะห์ครับครับเรียกว่านะครับช่วงระยะเวลาเพียงช่วงเวลามักระเด็บตรงนี้นะครับความรู้นะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยถ้าพี่น้องตั้งใจฟังนะครับพี่น้องจะได้ข้อคิดมากมายเลยนะฮะแล้วก็เรื่องราวดีๆตรงนี้นะครับพี่น้องยังพูดคุยกับทั้ง3ท่านนี้ได้ต่อนะครับท่านยังอยู่กับเราวันนี้จนถึงจบงานนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับพี่ธวัชนะครับครับนะครับตรงนี้นะครับเราจะยุติตรงนี้ปั๊บนึงนะครับด้วยการที่จะเราจะเข้าสู่ในการละหมาดอิชานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับการบรรยายยาวๆตรงนี้เริ่มต้นนะครับแล้วก็การเรียนรู้นะครับเข้มข้นมากยิ่งขึ้นตรงนี้ครับแล้วขออนุญาตประชาสัมพันธ์พี่น้องนะครับพี่น้องที่เข้ามาในพื้นที่สนามตรงนี้ครับรบกวนเรื่องของอาหารนะครับขอให้งดนําอาหารเข้ามาทานในพื้นที่สนามตรงนี้นะครับพี่น้องทานข้างนอกนะครับแล้วก็เข้ามานั่งฟังตรงนี้นะครับมาเรียนรู้กันนะครับตะวัดยุตั้งใจฟังตรงนี้แล้วก็ฝั่งของมุสลิมมุสลิมีนก็แยกกันชัดเจนนะครับก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปละหมาดอีซานะครับร่วมกันนะครับขอมุอัซซินในการอาซานด้วยนะครับคงตรงยุติตรงนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์